กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรคุณโยมทรงพลผู้ดำเนินรายการและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันอาสาฬหบูชาผ่านมาแล้วและวันเข้าพรรษาก็เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้นะครับอยากจะให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องของวันเข้าพรรษาว่ามีประวัติและความสำคัญอย่างไรครับท่านครับเจริญพรวันเข้าพรรษาก็เรียกว่าเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับข้อบัญญัติจากพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งความเป็นไปเป็นมาก็ด้วยเหตุที่ว่าสมัยพุทธกาลนั้นคุณโยมทรงพลและท่านผู้ฟังเป็นยุคที่ยังไม่มีวัดที่จะให้พระอยู่เป็นที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นกิจจลักษณะเพราะว่ายังไม่มีใครถวายวัดไม่มีใครถวายที่สร้างวัดพุทธเจ้าก็บัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ตามป่าตามเขาใต้ต้นไม้ในถ้ำก็เมื่อเป็นเช่นนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังก็พระท่านก็จะฝนตกแดดออกท่านก็ยังอยู่ตามป่าตามเขาแต่เมื่อจะเปลี่ยนย้ายสถานที่ท่านก็จาริกไปเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ท่านก็ไปเหยียบย่ำพืชพันธุ์ข้าวกล้าในนาของภิกษุของชาวบ้านชาวมคธทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนว่าพืชพันธุ์ที่เพาะปลูกไปหว่านลงไปแล้วเนี่ยถูกเหยียบย่ำก็เสียหายก็ไปกราบทูลแก่พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่หยุดอยู่กับที่ในช่วงฤดูฝนเหมือนสาวกของลัทธิศาสนาศาสดาอื่นๆเพราะถึงฤดูฝนเขาก็หยุดอยู่กับที่ไม่จาริกพระพุทธองค์ทรงทราบอย่างนี้ก็จึงทรงบัญญัติว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยให้ภิกษุทั้งหลายหยุดอยู่กับที่ก็คือให้เข้าพรรษาก็หมายถึงว่าหยุดอยู่กับที่ไม่จาริกไปค้างแรมที่ไหนในช่วง3เดือนก็คือมีพรรษาแรกและพรรษาหลังพรรษาแรกนั้นก็ให้เข้าพรรษาที่เรียกว่าตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ใน3เดือนของฤดูฝนพรรษาที่2ก็เรียกว่าตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน9ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพรรษาหลัง3เดือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็วัดไหนมีเข้าพรรษาก่อนพรรษาหลังก็แล้วแต่แต่ถ้าว่าพระไปอธิษฐานเข้าพรรษาเนี่ยถ้าเขามีเข้าพรรษาก่อนไปแล้วเราไปเข้าพรรษาหลังก็อาจจะไม่ได้รับกฐินเหมือนเขานะเหมือนพระรูปอื่นที่ก็ท่านเข้าพรรษาก่อนไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องพระวินัยที่พระสงฆ์จะไปดำเนินการจัดการกันนะนี่ก็ความเป็นมาพระพุทธองค์ได้บัญญัติให้ภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษากับที่เมื่อไม่มีวัดก็อยู่ไหนล่ะอยู่อธิษฐานเข้าพรรษาใต้ต้นไม้ณเขตพื้นที่ใดในถ้ำเขตพื้นที่ใดในป่าเขตพื้นที่ใดก็ให้อยู่ตรงนั้น3เดือนให้อยู่ตรงนั้น3เดือนแต่ถ้าว่าห้ามไปจาริกนอนค้างแรมที่อื่นแต่ถ้าว่าจะมีความจำเป็นคุณโยมทรงพลนะที่จะต้องเดินทางไปจาริกค้างแรมเนี่ยก็พระองค์ทรงอนุญาตเอาไว้นะว่าสามารถไปค้างแรมได้ห้ามเกิน7วันก็เรียกว่ามีอะไรบ้างในการไปค้างแรมในสัตหการิกเนี่ยห้ามเกิน7วันก็ประกอบด้วยไปเพื่อพยาบาลภิกษุไข้เพื่อนสัตมิกที่คุ้นเคยรู้จักหรือว่าบิดาบรรดาเจ็บป่วยครูบาอาจารย์พระอุปัชฌายะเจ็บป่วยเนี่ยไปเพื่อดูแลพยาบาลในกรณีนี้สามารถลาไปได้สองก็เพื่อระงับอธิกรณ์หรือพระภิกษุที่กสัญจะสึกที่เป็นเรารู้จักคุ้นเคยอยากจะลาสิกขาเบื่อแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ไปเพื่อระงับไม่ให้สึกได้สามไปเพื่อกิจของสงฆ์
เช่นวัดวาอารามที่ไหนที่เราคุ้นเคยรู้จักบ้านเกิดเมืองนอนพังเราก็ไปช่วยซ่อมถาวรวัตถุเหล่านั้นได้และ4ทายกทายิกาต้องการที่จะนิมนต์ไปเพื่อประกอบบุญกุศลหรือกิจกรรมอื่นใดไปตามนิมนต์นั้นได้ห้ามเกิน7วันครับวันสุดท้ายเนี่ยต้องมารับอรุณที่สถานที่อธิษฐานเข้าพรรษาอันนี้เป็นกรณีในการให้ลาพรรษาได้นะเพราะนั้นผู้ที่พระที่จำพรรษาไม่ขาดก็รับกฐินได้แต่ถ้าพรรษาขาดไม่สามารถรับกฐินได้อันนี้ก็ความเป็นไปเป็นมาอย่างย่อประมาณนี้ขอเจริญพรครับพระอาจารย์ครับเท่ากับว่าช่วงเข้าพรรษานี้3เดือนเนี่ยนะฮะพระสงฆ์จะไม่สามารถออกจากวัดได้เหรอครับออกได้ฮะแต่ว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วต้องกลับเข้ามาสู่สถานที่เข้าพรรษาพอพูดถึงเรื่องของแสงสว่างเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เราจะได้เห็นในช่วงของวันเข้าพรรษาเนี่ยคือการแห่เทียนจำนำพรรษานะครับเรื่องของการแห่เทียนจำนำพรรษาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีเป้าหมายอะไรกันครับพระอาจารย์ก็เทียนพรรษาก็เดิมเนี่ยท่านถวายเป็นแสงประทีปนะยังไม่มีเทียนเนาะสมัยพุทธกาลก็ดังที่กล่าวก็คือยังไม่มีวัดท่านอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยภิกษุจาริกไปชาวบ้านเห็นพระมาเพื่อแสวงหาที่อยู่จำพรรษาก็นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาในป่าในชุมชนหมู่บ้านก็ไปเพี้ยวไปทางสร้างกุฏิไว้แต่พอกลางคืนเนี่ยมันก็มืดเวลาชาวบ้านจะเข้าไปรับศีลไปฟังธรรมก็มันไม่มีความสว่างเพราะไฟฟ้าไม่มีก็เอาประทีปไปถวายหนึ่งก็เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยสองก็เพื่อให้แสงสว่างในการทำกิจกรรมในพุทธศาสนาศาสนพิธีต่างๆในยุคนั้นสามก็เพื่อให้แสงสว่างในการดำรงอยู่ในสถานที่นั้นๆเพราะไม่มีไฟฟ้าเพื่อป้องกันการสัตว์ร้ายต่างๆที่จะมาทำอันตรายต่อพระสงฆ์หรือผู้ที่เข้าไปประกอบกิจต่างๆในช่วงเข้าพรรษาเพราะว่ายุคก่อนเนี่ยการชนิดที่จะได้พบเจอกับพระสงฆ์เนี่ยหายากพระเข้าป่าหมดไม่ใช่อยู่แต่ตามบ้านตามเมืองอย่างนี้เพราะไม่มีวัดที่จะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้พบพระจาริกมาเนี่ยนานๆทีก็ถือว่าเป็นบุญเป็นโชคเป็นโอกาสของชาวบ้านที่จะได้รับศีลจะได้รักษาอุโบสถจะได้ฟังธรรมจะได้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะรีบนิมนต์พระอยู่จำพรรษาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถวายการอุปถัมภ์อุปถากก็นำประทีปเข้าไปทั้งประทีปตะเกียงน้ำมันนะประทีปน้ำมันแล้วก็ประทีปที่เป็นด้ามที่เรียกว่าคบไฟเนี่ยไปจุดให้แสงสว่างป้องกันขโจรขโมยสัตว์ร้ายด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่มาของการถวายประทีปโคมไฟหรือภายหลังมาก็ประทีปน้ำมันก็มันยุ่งยากลำบากนะก็เป็นเทียนไปซะเลยนะก็มีการหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเพื่อให้แสงสว่างแต่ปัจจุบันไฟฟ้ามีแล้ววัดพระอยู่ตามวัดนะตามป่าอยู่ไม่ได้ได้โดนจับโยมเขตป่าสงวนทำอะไรไม่ได้ก็เรียกว่าถ้าอยู่ตามวัดก็ไฟฟ้าก็มีก็กลายเป็นประเพณีถวายเทียนพรรษาถวายประเพณีหล่อเทียนเพื่อสืบทอดประเพณีนี้แล้วก็ดัดแปลงได้ปัจจุบันก็มาเป็นการถวายหลอดไฟนะฮะถวายค่าน้ำค่าไฟอันนี้ก็ถือว่าปรับไปตามยุคสมัยได้แต่ก็รักษาประเพณีเก่าไว้อย่างไรเสียก็มีการถวายเทียนพรรษานะนอกจากนั้นก็มีอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องถวายก็คือพระอาบน้ำฝนนะพระอาบน้ำฝนเนี่ยก็เป็นพุทธานุญาตเหมือนกันซึ่งนางวิสาขามหุบาสิกาได้ขอพรพุทธเจ้าไว้เมื่อครั้งหนึ่งที่นางได้นิมนต์พระพุทธเจ้ามารับพัตตาหารในบ้านก็ฝนตกพระสงฆ์ก็ขออนุญาตพระพุทธเจ้าอาบน้ำเพราะว่าในสมัยพุทธกาลพระองค์บัญญัติให้ภิกษุอาบน้ำใน15วันครั้งหนึ่งเพราะน้ำหายากไม่มีน้ำก๊อกน้ำประปาเหมือนบ้านเรายุคสมัยนี้ต้องไปตักน้ำจากบ่อกลางหมู่บ้านเพราะนั้นก็ถ้าจะอาบน้ำทุกวันชาวบ้านก็ต้องตักน้ำไปถวายก็เป็นการลำบาก
ดังนั้นก็จึงให้อาบน้ำ15วันหนึ่งแต่พอฝนตกก็พระองค์ก็อนุญาตเป็นกรณีพิเศษว่าให้พระอาบน้ำแต่เนื่องด้วยว่าพระสงฆ์ในยุคนั้นผ้านุ่งก็หายากก็มีผ้าคลองแค่3ผืนจากพระสมองไปนุ่งอาบน้ำฝนก็เปียกแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีผ้านุ่งอีกละก็จึงเปลือยกายอาบน้ำฝนคนใช้นางวิสาขาไปช่วงเช้าเนี่ยฝนตกพระกำลังอาบน้ำก็เรียกว่าคนใช้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าก็ไปเห็นพระเปลือยกายอาบน้ำเต็มวัดวิ่งมาบอกนางวิสาขาว่าโอ้ไม่มีพระเลยมีแต่ชีเปลยนางวิสาขาท่านไม่ได้มีศรัทธาต่อนักบวชชีเปยก็มาคิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่ในวัดก็ต้องมีพระสิแล้วท่านทำอะไรกันก็คงอาบน้ำฝนแต่ว่าไม่มีผ้านุ่งอาบนางก็จึงได้ขอพรพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์พระสงฆ์อาบน้ำเสร็จแล้วพุทธเจ้ามาถึงก็ขออนุญาตถวายพระอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ก็จึงเป็นที่มาว่าพระองค์อนุญาตว่าตั้งแต่นี้ไปเราอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าอาบน้ำฝนได้ตึงตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11หรือว่าเดือน12สิ้นสุดฤดูฝนก็ให้ใช้ผ้าอาบน้ำฝนนี้ได้เนี่ยเป็นที่มาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงเป็นประเพณี2อย่างในวันเข้าพรรษาเนี่ยนะฮะ1ถวายเทียน2ถวายผ้าอาบน้ำฝนครับนะก็ยังถวายกันอยู่จนถึงทุกวันเจริญพรครับหลังจากวันเข้าพรรษาไปแล้วนะครับพุทธศาสนิกชนเนี่ยยังสามารถถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าถวายหลอดไฟเทียนจำนำพรรษาหรืออื่นๆได้ไหมครับก็จริงๆก็ถวายได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะให้นิสงส์เต็มพรรษา3เดือนเนี่ยเขาก็นิยมถวายกันในช่วงวันเข้าพรรษาไปเลยครับนะก็จะได้อนิสงส์เต็มนะพรรษา3เดือนอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าส่วนหลอดฟงหลอดไฟเนี่ยก็คงถวายได้ตลอดเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทีเดียวหมดอ่ะเนาะถวายเอาอานิสงส์นะถวายอานิสงส์ก็ถวายได้ตลอดแต่บางทีหลอดไฟก็ต้องดูด้วยว่าถวายหลอดไฟเนี่ยวัดเขาใช้ไหมถ้าเขาใช้หลอดอย่างไหนก็ต้องถวายแบบนั้นถ้าถวายไปในสิ่งที่เขาไม่ได้ใช้ก็เปล่าประโยชน์นะฮะนอกจากนั้นก็ดัดแปลงจากหลอดไฟบางทีถวายมากมันก็กองพันเนินใช้ไม่หมดก็เสียของอีกเพราะมันหมดอายุอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นค่าน้ำค่าไฟได้เพราะทางวัดก็แต่ละวัดก็หนักเหมือนกันค่าน้ำค่าไฟที่จะต้องจ่ายให้กับทางการเพราะนั้นก็เปลี่ยนเป็นค่าน้ำค่าไฟประจำพรรษาก็มีอนิสงส์เช่นเดียวกันก็คือเป็นแสงสว่างเหมือนกันเดือนก่อนครับเอาละครับท้ายนี้นะครับพุทธศาสนิกชนเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้มีสิ่งใดที่พุทธศาสนิกชนที่ควรจะประพฤติปฏิบัติบ้างครับเชิญพรก็ในช่วงเข้าพรรษาก็ถือว่าพระสงฆ์เข้าพรรษาญาติโยมชาวพุทธเราก็เข้าพรรษาเช่นเดียวกันหมายถึงว่าการเข้าพรรษานั้นเนี่ยญาติโยมก็ได้มาวัดมาถือศีลปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานทุกวันพระไม่ว่า8ค่ํา14ค่ํา15ค่ําอย่างที่วัดอมรคีรีที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็ได้มีการทำบุญตักบาตรทุกวันพระรักษาอุโบสถศีลนอนค้างวัดเพราะนั้นวัดใกล้บ้านญาติโยมก็ไปเพื่อชำระกายวาจาใจของเรานั้นให้หมดจดผ่องใสจากอาสวะกิเลสทำให้จิตใจที่ขุ่นมัวฟุ้งซ่านเป็นทุกข์ได้คลี่คลายเบาบางเราได้อยากฟังธรรมะก็เป็นเครื่องเจริญใจและเจริญญาทำให้เรานั้นสามารถละวางหรือปล่อยวางความทุกข์ความเครียดอารมณ์ต่างๆเมื่อเข้าใจความจริงมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใกล้พระรัตนตรัยมากขึ้นแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราสงบหมดจดผ่องใสแล้วก็เป็นการสั่งสมซึ่งบุญกุศลอันเป็นเสบียงบุญของเราเพื่อที่จะติดตามตัวเราไปทั้งชาตินี้ชาติหน้าเป็นบุญกุศลได้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองอันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านในปัญจาการนี้ขอเจริญพรครับวันนี้ทางรายการนะครับกราบขอบพระคุณพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาครับขอเจริญพร